เลยอะค่ะตรงสุพรรณอยุธยาที่ไปต่อเลยก็คือเขาก็ต้องหาที่ถ่ายใหม่กันนะไม่ก็ต้องรอน้ำลดอะไรเงี้ยซึ่งก็แบบถ่ายไม่ได้เลยอะค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าหยุดถ่ายมาเดือนนึงแล้วนะเดือนนึงไม่ได้ถ่ายอยู่ไม่เยอะมากแต่ว่ามันลำบากตรงที่สถานที่ถ่ายแหละมันถ่ายไม่ได้อะไรเงี้ยเบนยังมีผลกระทบน้อยนะเป็นว่าเพราะว่าอย่างเราเดือนนึงเนี่ยว่างเลยค่ะคือแบบไม่มีอีเวนต์ไม่มีงานละครถ่ายไม่ได้อะไรเงี้ยส่วนเป็นว่าคนที่กระทบมากๆคือช่องเพราะว่าช่องเนี่ยเรียกเลยแหละละครก็ไม่มีจะออกรายการก็ไม่ถ่ายไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นว่าตอนนี้ทุกคนก็ต้องแบบช่วยกันนะคะเพราะว่าอะไรที่แบบให้รีบถ่ายให้หมดอะไรเงี้ยอยากจะเทคิวให้เลยอ่ะเราเข้าใจแล้วละครมันไม่มีออกอย่างตอนนี้ที่มีการถ่ายใหม่ใช่ไหมครับอาทิตย์หน้าจะเริ่มถ่ายแล้วค่ะถ่ายที่ถ่ายไปบ้างอย่างตั้งแต่น้ำท่วมไปยังไม่ได้ถ่ายเลย ยังไม่ได้ถ่ายเลยเดือนนึงแล้วอ่ะก็คิดว่าเดือนอาทิตย์หน้าเนี่ยค่ะเขาน่าจะอัดเต็มที่แหละเพราะว่าละครต้องไม่ออกไม่ได้เลยน่าจะได้ใช่ไหมมาได้เก่งตอนนี้ก็จบขุนศึกแล้วก็ยังว่างอยู่ค่ะจะดีเลยค่ะบอกก็ดีเหมือนกันนะคะผู้จัดเรียกมาได้นะยังว่างอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีรายการค่ะเรื่องเล่าเช้านี้ที่จะได้เห็นกันทางช่อง3ค่ะเรื่องที่เราไปดูจะติดเกาหลีอะไรไหมครับพูดไปแล้วไม่พูดแล้วอันนี้คือเปลี่ยนมาเป็นเรื่องเล่าเช้านี้นี่คือเปลี่ยนมาเป็นบทผู้ประกาศใช่ไหมคะเป็นคนนักข่าวรู้สึกยังไงบ้างจากการแสดงแล้วก็มาจริงๆมันก็ถามว่ายากไหมก็ยากถ้าเรียกว่าเป็นผู้ประกาศเนาะเพราะว่าเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันไม่เหมือนกับการพูดคุยปกติไม่เหมือนกับเราไปเนี่ยยืนสัมภาษณ์อย่างเงี้ยไม่เหมือนกันอันนั้นคือเราเล่าเรื่องเพื่อนเราในวงการซึ่งถามว่าต้องระวังไหมก็ต้องระวังนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเป็นคิดว่าคนดูเนี่ยจะได้อะไรที่เป็นความจริงมากกว่ารายการปกติเราไปรู้สึกว่าถ้าเป็นรายการทั่วไปเนี่ยก็จะมันก็คือข่าวแต่ว่าอย่างที่เราจะพยายามเล่าความจริงให้ฟังเพราะว่าเราก็ต้องการปกป้องคนในวงการของเราเหมือนกันเราไม่อยากให้เป็นแบบเอาเรื่องแบบเมาไปพูดต่อแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันคือเรื่องจริงทั้งหมดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยเพื่อนๆในวงการมากกว่าเพราะว่าอะไรที่เรารู้เราก็อยากจะบอกเนาะว่ามันอันนี้จริงนะอันนี้ไม่จริงนะอะไรเงี้ยค่ะขอคำแนะนำจากจริงๆก็คุยกับคุณยุทธนะคะคุยกับพี่สรยุทธนี่แหละเขาก็บอกว่าเขาก็อยากจะให้เป็นธรรมชาติไปไม่อยากให้เป็นอ่านข่าวเพราะว่ามันคือเรื่องเล่าเขาอยากให้ว่ามันเล่าข่าวให้ฟังเพราะว่าคนดูหลายๆคนก็จะบอกว่าอ่านข่าวไม่รู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีว่าเหมือนกันแต่ว่าหลายๆคนก็จะบอกว่าฟังแล้วดูเหมือนเล่าเหมือนคุยกันอย่างเงี้ยมากกว่าซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าโดยคุณยุทธแล้วเนี่ยเขาอยากให้ดูสบายๆดูเหมือนว่ามาคุยมานั่งเล่าให้เพื่อนฟังอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าก็ดีนะคะแต่ว่ามันก็คงต้องมีอะไรปรับปรุงอีกเยอะค่ะเพราะว่าเราก็คงไม่ได้แบบเก่งที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเวลาจะทําอะไรก็จะต้องมีอะไรผิดพลาดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เล่าไปแต่ละวันเนี่ยแล้วก็จะมานั่งถามพี่ทีมงานเหมือนกันว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างพูดรู้เรื่องหรือเปล่ามีอะไรขาดตกมั้ยแล้วพูดอะไรไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องดีสําหรับตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่มันโดนตําหนิมาหรือว่าโดนใครว่ามาเราก็จะได้ปรับปรุงเนาะเพราะว่าอนาคตเราก็ต้องนั่งอยู่ตรงนี้อีกนานอะไรเงี้ยค่ะเผื่อมีอะไรผิดพลาดเราจะได้แก้ไขกันได้ค่ะถือว่าดีมากนะเพราะว่าเขาเพิ่มเวลาให้ค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเรามานั่งแค่แบบแค่10นาทีแล้วก็เพิ่มเป็น15นาทีซึ่งก็ถือว่าโอเคเลยแหละเพราะว่าตอนแรกเราก็คิดว่าพวกเรา4คนจะยังไงอะไรเงี้ยทุกคนเป็นห่วงโกติมากกลัวพูดไม่รู้เรื่องตอนแรกๆจะแบบไอ้โกมันจะโอเคไหมเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าไปๆมาๆกันก็โกติน่ารักเนาะคือเขาก็เป็นคนแบบกันเองแล้วก็จะพูดผิดพูดถูกอะไรก็คือความเป็นเขาอ่ะเขาก็ยังรักโกมากเลยไม่ถือว่าแบบเป็นคนที่น่ารักมากๆนะคะสำหรับโกติเพราะว่าเขาก็มีน้ำใจไปช่วยเรื่องน้ำท่วมเยอะมาก